You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast สัปดาห์นี้คุณผู้ฟังอยู่กับบ๊อบบี้ภัททวีสิงห์ไตรค่ะคุณผู้ฟังคะในประเด็นการเสียชีวิตของนักแสดงสาวคุณแตงโมนิดาพัชระวีรพงษ์นะคะที่หลายคนนะคะได้เกาะติดเกี่ยวกับคดีนี้ในหลากหลายแง่มุมค่ะและเมื่อมารดาของนักแสดงสาวผู้ล่วงลับคุณแตงโมนะคะได้มาให้สัมภาษณ์ในรายการนึงค่ะคุณผู้ฟังทำนองถึงการเรียกเงินเยียวยานะคะทำให้ชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์หลายคนค่ะได้เชื่อมโยงกรณีดังกล่าวเข้ากับกฎหมายคูฮารานะคะของเกาหลีใต้ค่ะเป็นกฎหมายตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงดูบุตรในเรื่องของการรับมรดกนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะบ๊อบจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะวันนี้ค่ะบ๊อบอยู่กับคุณเสกสรรอนันทสิริเกียรติค่ะผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมไทยคดีศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลีคุณเสกสรรสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันยองฮาเซโยสวัสดีคุณบ๊อบและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอันยองฮาเซโยสวัสดีนะคะหลายคนเนี่ยเชื่อมโยงกรณีของคุณแตงโมค่ะเข้ากับกฎหมายคูฮารานะคะเรามาทำความเข้าใจเรื่องของกฎหมายคูฮารากันก่อนดีไหมคะดีครับผมจริงๆกฎหมายคูฮาราเนี่ยนะครับเป็นความพยายามของคูอินโฮที่เป็นพี่ชายนะครับของคูฮาราซึ่งเป็นนักร้องดังชาวเกาหลีใต้ที่เสียชีวิตนะครับเนื่องจากฆ่าตัวตายนะครับเนื่องจากว่ามีแรงกดดันทางสังคมต่างๆมากมายนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ขอเท้าความไปสักนิดนึงนะครับว่าคูฮาราเผชิญปัญหาส่วนตัวนะครับในเรื่องของการทะเลาะ กับแฟนหนุ่มนะครับแล้วก็แฟนหนุ่มมีการหักหลังนะครับด้วยการเผยแพร่ภาพนะครับระหว่างที่มีปฏิบัติการกันอยู่นะครับผมก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าบูลลี่นะครับในลักษณะการล่วงละเมิดพอสมควรเพราะว่าเป็นการเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับมีการทะเลาะกันนะครับมีการทำร้ายร่างกายนะครับด้วยในที่สุดคูฮาราตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนะครับทีนี้หลังจากจบชีวิตเนี่ยนะครับก็มีประเด็นอย่างนี้ว่าคุณแม่นะครับก็ขอเข้ามาแจมร่วมส่วนแบ่งนะครับในมรดกด้วยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าในเวลานั้นกฎหมายคูฮารายังไม่ได้ประยุกต์ใช้นะครับยังไม่มีการประกาศใช้เพราะฉะนั้นศาลของเมืองควางจูเนี่ยศาลเด็กเยาวชนเมืองควางจูซึ่งเป็นบ้านเกิดคูฮาราเนี่ยก็มีคำพิพากษานะครับท้ายที่สุดก็แบ่งนะครับ 40% ให้คุณแม่แล้วก็ 60% ให้พี่ชายนะครับแต่ว่าตรงนี้แหละนะครับพี่ชายเนี่ยก็ต้องบอกชื่นชมน้ำใจทีเดียวว่าเขาก็คิดแม้ว่าเขาจะไม่ได้ประโยชน์โดยตรงนะครับคิดว่ามันควรจะไม่มีกรณีนี้เกิดขึ้นอีกก็ผลักดันเรื่องนี้นะครับโดยด้านนึงเนี่ยก็มีการรณรงค์ให้ยื่นฎีกาไปที่ทำเนียบประธานาธิบดีนะครับก็มีคนลงชื่อนะครับหลักแสนคนนะครับเพื่อที่จะให้มีการออกกฎหมายนี้นะครับว่าพ่อแม่ที่ไม่เคยร่วมเลี้ยงดูลูกเนี่ยไม่ควรจะได้รับสิทธิ์ในการมีส่วนแบ่งในมรดกนั้นของลูกนะครับแล้วก็กฎหมายนี้นะครับไปครั้งแรกในการประชุมรัฐสภาครั้งที่10ไม่ผ่านนะครับแต่ว่าความน่าสนใจก็คือมีการผลักดันต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาผ่านในการประชุมครั้งที่11นะครับในปี2020นะครับก็คือ1ปีต่อมาหลังจากที่คูฮาราเสียชีวิตนะครับชิมโม่는하라가9살때그리고제가11살때가출하여거의20년동안연락이되지않았습니다엄마라는단어가없었습니다จริงๆกฎหมายของเกาหลีนี่มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะบ๊อบก็เลยอยากจะลองให้คุณเสกสรรลองช่วยสะท้อนเรื่องของกฎหมายต่างๆในเกาหลีสะท้อนสังคมเกาหลียังไงได้บ้างอะคะจริงๆการออกกฎหมายในเกาหลีใต้เนี่ยนะครับถือว่ากฎหมายเนี่ยเป็นภาพสะท้อนสังคมทีเดียวเพราะว่ากฎหมายหลายฉบับออกมาเนี่ยคือหลังจากที่เกิดกรณีหรือเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วนะครับอย่างกรณีหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากกฎหมายคิมยองนันซึ่งเป็นกฎหมายป้องกันการทุจริตก็ออกมานะครับหลังจากที่มันมีการทุจริตบ่อยครั้งในวงการการเมืองที่มีการกล่าวหาประธานาธิบดีไปจนถึงกดดันให้ประธานาธิบดีจะต้องฆ่าตัวตายในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาคือต้องเกิดแล้วถึงจะมีกฎหมายตามมานะครับยังไม่ค่อยเห็นว่ามีกฎหมายที่
เกิดขึ้นก่อนเพื่อที่จะป้องกันเหตุมากนักนะครับเท่าที่ผมไปสำรวจดูในระบบของรัฐสภาจะเห็นว่าส่วนใหญ่ต้องเกิดเหตุก่อนแล้วถึงจะมีกฎหมายมาอันนี้ถือว่าเป็นบทบาทของกฎหมายกับสังคมครับผมนอกจากเรื่องของกฎหมายต่างๆแล้วนะคะหลายๆคนเชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็ต้องเป็นแฟนซีรีส์หลากหลายเหมือนกันนะคะหลายๆครั้งนะคะเราอาจจะสงสัยว่าชีวิตจริงสังคมเกาหลีกับชีวิตในซีรีส์ในละครนี้คล้ายกันไหมคะคุณเสกสรรคะมีทั้งส่วนคล้ายแล้วก็ส่วนที่ไม่คล้ายนะครับจริงๆส่วนคล้ายเนี่ยต้องบอกว่าซีรีส์เกาหลีตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมานะครับจะเห็นว่าทำเนื้อหาเป็นการสะท้อนสังคมเช่นกันคือเป็นการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมีนักวิชาการท่านหนึ่งชื่อคูเซอุงท่านบอกว่าเนี่ยความเจ็บปวดของเราเนี่ยคือเอนเตอร์เทนเมนต์ของพวกคุณนะครับนี่คือการสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาต่างๆที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำดังที่ปรากฏในพาราซาปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศดังที่ปรากฏในคิมจียองเกิดปี82นะครับหรือว่าถ้าจะเอาซีรีส์ที่ตรงกับเหตุการณ์นี้ก็คือเรื่อง Juvenile Justice หรือไงเนี่ยนะฮะที่เป็นเรื่องของผู้พิพากษาในคดีเด็กและเยาวชนนี่ก็คือการหยิบเอากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงนะครับในเกาหลีมาแปลงมาเปลี่ยนให้ได้อรรถรสนะครับแล้วก็เคารพต่อตัวผู้ที่เป็นต้นเรื่องของเหตุการณ์ด้วยนะครับค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราคุยกันกรณีของคุณคูฮาร่าเนาะเพราะว่าเธอเนี่ยในเรื่องของการฆ่าตัวตายใช่ไหมคะทีเนี้ยในเรื่องของสังคมเกาหลีค่ะคุณเสกสรรค์คะความตึงเครียดในสังคมเกาหลีเนี่ยร้ายแรงมากน้อยขนาดไหนคะร้ายแรงที่สุดในประเทศ OECD ซึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับอันนี้เป็นความเจ็บปวดหนักที่สุดเลยนะครับสมัยผมเรียนที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเวลาที่เราเรียนวิชาสังคมเกาหลีเนี่ยเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนหยิบมาพูดคุยกันเป็นปัญหามากนะครับมีงานวิจัยน่าสนใจครับผมอยากเล่าให้ฟังก็คือเขาได้ไปสำรวจมาว่าทำไมปัญหานี้ถึงมีความจริงจังในสังคมเกาหลีนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายรูปแบบนะครับในแง่ของการนำไปสู่การฆ่าตัวตายอย่างแรกเนี่ยในบรรดาของคนที่หางานนะฮะไม่มีการจ้างงานนะตกงานก็นำไปสู่ปัญหาทางจิตใจใช้ทางเลือกในการจบชีวิตนะครับอันที่สองก็คือคนที่จ้างงานตัวเองนะครับก็คืออาจจะเริ่มในธุรกิจแล้วก็ล้มเหลวแล้วก็เป็นหนี้แล้วก็มีปัญหาทางจิตแล้วก็มีปัญหาครอบครัวตามมานะครับแล้วถึงนำไปสู่การฆ่าตัวตายส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของคนเกษียณอายุอันนี้น่าสนใจมากว่าตัวเลขผู้ที่ฆ่าตัวตายจำนวนมากเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในวัยประมาณ 50-60 ปีเกษียณอายุแล้วนะครับแล้วก็มีข้อค้นพบว่าคนในอายุช่วงนี้เนี่ยถ้าตกงานเนี่ยจะหางานลำบากแล้วกลายเป็นว่าจะหมดคุณค่าในชีวิตนะครับก็เลยเกิดเป็นปัญหานะครับหลายคนเลือกจบชีวิตด้วยทางนี้นะครับเพราะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมเกาหลีส่วนสำหรับวัยรุ่นนะครับที่เลือกจบปัญหาทางนี้เนี่ยส่วนมากมาจากเรื่องของการศึกษาความเครียดนะครับเพราะว่าคนเกาหลีนักเรียนเกาหลีเนี่ยเท่าที่ผมเคยสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีเนี่ยมีชั่วโมงเรียนนอกเวลาเรียนมากที่สุดในโลกไม่ถึงกับที่สุดในโลกแต่ว่าที่แน่ๆคือ1ใน10ในโลกนะครับคือหลังจากเลิกเรียนเนี่ยประมาณบ่ายสามเนี่ยก็จะต้องไปเรียนเรียกว่าฮากวอนหรือว่าโรงเรียนกวดวิชาโรงเรียนสอนพิเศษในสำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจมีบางรายเรียนถึงเที่ยงคืนนะครับเรียนทั้งเลขภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อาจจะอื่นๆด้วยนะครับนี่คือแรงกดดันที่พ่อแม่มีต่อลูกซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ได้ถามลูกว่าลูกต้องการหรือไม่นะครับแล้วตรงนี้แหละที่มันกลายเป็นความเครียดสะสมนะครับในหมู่ของวัยรุ่นเกาหลีแล้วก็ความตายเนี่ยเป็นน่าจะเป็นอันดับต้นเลยของสาเหตุที่คนเกาหลีในช่วงอายุประมาณ10ถึง39ปีเนี่ยเสียชีวิตครับเป็นอันดับ1เลยครับที่เกาหลีเนี่ยคนเขาฆ่าตัวตายเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วเขาเนี่ยมีปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็วค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงคะคุณเสกสรรคะตรงนี้น่าสนใจนะครับคือเป็นมาตรการที่รัฐนะครับคือด้วยความที่ทุกคนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลต้องลงมือทำอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ตัดสินใจลงมือทำมี3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจคือเป็นเรื่องการสร้างความตระหนักรู้นะครับมีการ
ออกแอปพลิเคชันเพื่อสำรวจความเสี่ยงว่าคนคนนี้มีโอกาสจะฆ่าตัวตายหรือไม่จากการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียโพสต์ต่างๆนี่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เรื่องที่2บทบาทรัฐโดยตรงเลยคือการออกแนวปฏิบัตินะครับแนวปฏิบัติการออกข่าวว่าด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมคุยเนี่ยผมก็จะยึดตามแนวปฏิบัตินี้นะครับหลักสำคัญของแนวปฏิบัตินี้ก็คือจะไม่เล่าสาเหตุหรือวิธีการฆ่าตัวตายในสื่อมวลชนนะครับแต่จะพูดถึงบริบทที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจและวิธีแก้ปัญหาเป็นสำคัญนะครับว่าหากมีปัญหานี้สามารถปรึกษาอะไรปรึกษาใครได้บ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายวิธีสุดท้ายที่ผมเห็นเลยเนี่ยก็มีการให้ความรู้คนกลุ่มที่เรียกว่า gatekeepers นะครับหรือว่าคนที่เรียกว่าเป็นผู้รักษาประตูว่าง่ายคือการสร้างเครือข่ายของที่ปรึกษาหรือว่าผู้ที่มีความรู้นะครับในการจัดการปัญหานี้นั่นเองซึ่งในภาษาเกาหลีนะเขามีการรณรงค์เป็นแคมเปญนะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับใช้คำว่านะฮะโพโกทิโกมารากีนะครับก็คือมองนะครับหรือคุยนะฮะแล้วก็ฟังแล้วก็พูดนะครับคือเขาถอดออกมาเป็น1การเฝ้าระวังสังเกต2นะครับรับฟังอย่างตั้งใจคือไม่ใช่ฟังไปเรื่อยนะครับแต่ต้องฟังแล้วให้สะท้อนมุมมองของเขาออกมาด้วยนะครับแล้วก็3คือประเมินความเสี่ยงและส่งให้ผู้เชี่ยวชาญแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับที่เกาหลีใต้ใช้แก้ปัญหานี้ส่วนเมื่อสักครู่นะครับที่คุณบ๊อบเล่าเรื่องของเรือหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับคือคนที่ไปเที่ยวเกาหลีคงเคยทราบว่ามีสะพานอยู่สะพานหนึ่งผมก็จะไม่บอกว่าสะพานไหนนะครับไปหาเอาเองนะครับที่มีสถิติว่าคนไปกระโดดมากที่สุดเพราะว่าสะพานมันไม่ได้สูงมากนะอุปกรณ์ป้องกันก็ไม่ได้มากนะครับจนถึงขนาดต้องติดข้อความให้กำลังใจไว้ที่สะพานนะครับทีนี้เนี่ยการติดข้อความเนี่ยมันไม่มีหลักประกันว่ามันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆถ้าหากกระโดดลงไปแล้วตรงนี้แหละครับตำรวจน้ำของเกาหลีใต้ปรับบทบาทใหม่ในการเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเมื่อมีการจับสัญญาณได้ว่ามีคนกำลังจะกระโดดหรือกระโดดลงมาแล้วในระดับนึงหน่วยเคลื่อนที่เร็วจะพุ่งตรงไปที่บริเวณสะพานนั้นทันทีและรักษาชีวิตไว้ว่าเป็นปฏิบัติการที่เกาหลีใต้ได้ทำได้รวดเร็วแล้วก็มีความพยายามที่จะขยายไปนะครับอย่างในมหาวิทยาลัยเนี่ยสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซนะครับมีสายด่วนนะครับมีสายด่วนเลยนะครับชื่อสายด่วนป้องกันการฆ่าตัวตายและวิกฤตมีเบอร์ด้วยนะครับ02-880-8080เบอร์เกาหลีนะครับเบอร์เกาหลีก็เหมือนเบอร์ไทยคือ02เหมือนกันนะครับค่ะ24ชั่วโมงนะครับทำได้ทันท่วงทีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากผมคิดว่าเพราะว่าแคมปัสในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นจุดที่กดดันที่สุดเลยในชีวิตของวัยรุ่นนะซึ่งเป็นกลุ่มที่ฆ่าตัวตายนะสูงที่สุดเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยพยายามทำแล้วก็มีการระบบการให้คำปรึกษานะครับแบบ1-1นะครับซึ่งสามารถทำได้ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยเล็งเห็นแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวแล้วก็พยายามที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับนอกจากมหาวิทยาลัยนอกจากรัฐบาลแล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่านักเขียนก็มีบทบาทนะครับผมสังเกตว่ามีวรรณกรรมเกาหลีในช่วงหลังมาเนี่ย2014มันต้นมาที่กรณีนี้มันเข้มข้นขึ้นเนี่ยนะครับก็มีการเขียนวรรณกรรมเยาวชนหรือวรรณกรรมใหม่ๆมากมายซึ่งบางส่วนแปลเป็นภาษาไทยนะครับผมขอยกตัวอย่างชื่อเช่นก็แค่ปล่อยมันไปยิ้มรับคนไม่ดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอยากตายแต่ก็อยากกินต๊อกโกกีนะครับไม่ได้ขี้เกียจแต่กำลังชาร์จพลังนะครับเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดผมคิดว่า 4-5 เรื่องเนี่ยนะครับชื่อสะท้อนสังคมเกาหลีได้ดีทีเดียวนะครับว่าคาดหวังที่จะให้เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเด็กคนผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องจริงจังตลอดเวลาจะต้องมีเป้าหมายจะต้องเครียดตลอดเวลาแต่วรรณกรรมเหล่านี้พยายามจะบอกเราและคนเกาหลีว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นหยุดบ้างก็ได้เหนื่อยนักก็พักบ้างนะครับชีวิตคนเรายังมีโอกาสอีกมากมายนะครับทุกคนมีโอกาสที่จะผิดพลาดและล้มเหลวนะครับให้กำลังใจกันนะครับในยามยากก็ได้เพราะว่าพอเวลามีโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับทุกคนมีอำนาจอยู่ในมือทุกคนสามารถสร้างและทำลายสังคมหรือคนหนึ่งได้นะครับเพียงแค่เครื่องมือที่มีอยู่ในมือกรณีคูฮาร่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะครับความตึงเครียดอีกทางหนึ่งที่มานอกจากเรื่องคดีแล้วเนี่ยนะฮะนอกจากการทะเลาะกับแฟนหนุ่มเนี่ยนะฮะก็คือแรงกดดันจากโซเชียลมีเดียทั้งหลายนี่แหละที่
ว่ากล่าวด้วยถ้อยคำที่ไม่ดีนะครับถ้อยคำที่บั่นทอนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สังคมเกาหลีกำลังเผชิญในเวลานี้ครับเรามองเห็นหลายๆอย่างของประเทศเกาหลีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของสังคมแล้วอย่างเงี้ยถ้าเรามองสะท้อนมาที่ไทยบ้างล่ะคะเราจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์คล้ายๆกับที่เกาหลีบ้างไหมคะมีคนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆคล้ายกับเกาหลีในหลายเรื่องนะครับในช่วงเวลานึงคนก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นเสือใช่ไหมครับในแง่ของเศรษฐกิจเรามีพัฒนาการทางด้านต่างๆสังคมเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยรุดหน้าพอๆกับเกาหลีใต้เลยในช่วงปี2000คนก็บอกว่าในเอเชียมีแค่2ประเทศเท่านั้นที่เป็นเจ้าแห่งภาพยนตร์ก็คือไทยกับเกาหลีใต้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอเวลาผ่านไปหลายปี10กว่าปีเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าอุ้ยเหมือนเกาหลีใต้เขาดูจะแซงไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ในขณะที่แซงผมก็ต้องขอให้ข้อสงวนไว้ด้วยว่าแซงไปแล้วก็ใช่ว่าจะแซงไปโดยราบรื่นนะครับก็มีปัญหาที่ตามมาเช่นกันนะครับจะเห็นได้ว่าเรื่องค่าตัวตายก็ดีเรื่องการศึกษาก็ดีเนี่ยทางด้านนึงมันก็เป็นบริบทโลกที่เปลี่ยนสังคมที่เปลี่ยนนะครับผมมีข้อสังเกตว่าที่เป็นคนไทยที่ไปอยู่ที่เกาหลีใต้เนี่ยนะฮะสังคมไทยด้านนึงอาจจะเผชิญปัญหาคล้ายๆเกาหลีมากขึ้นทุกวันนะครับสถิติก็บอกเราเช่นนั้นว่ามีจำนวนมีข่าวมีรายงานข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของคนวัยรุ่นเนี่ยนะครับเยอะมากและมากขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราจะต้องระวังผมคิดว่าแทนที่เราจะไปโทษที่ปัจเจกบุคคลเราจะต้องมามองที่บริบทและโครงสร้างของเรานะฮะในแง่นึงนะครับในภาพรวมผมคิดว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ก็วางมาตรการที่น่าสนใจพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอปเรื่องแนวปฏิบัติในการกำหนดข้อมูลทางสื่อที่ผมอาจจะพูดนี้นะครับแล้วก็อันที่3ที่บอกว่าเป็นเรื่องของบทบาทมหาวิทยาลัยคืออันนี้ก็สำคัญนะครับบทบาทมหาวิทยาลัยเนี่ยที่ตอนนี้ผมเห็นบางมหาวิทยาลัยเริ่มมีระบบให้คำปรึกษานะครับบ้างแล้วนะครับแต่ว่าทั้งสองสังคมเองทั้งไทยและเกาหลีใต้ยังมีความเข้าใจนะฮะซึ่งที่ผิดว่าการพบจิตแพทย์หรือการไปพบนักจิตวิทยาหรือการขอคำปรึกษาเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องแปลกคนที่ไปพบเป็นเรื่องแปลกซึ่งไม่ใช่นะครับจริงๆเรื่องปกติเลยนะในทั่วโลกเนี่ยนะฮะถ้ามีปัญหาเนี่ยต้องหาทางแก้นะครับถ้าแก้ไม่ได้อย่าแก้เองนะครับปรึกษาเพื่อนไม่ได้ก็อย่าปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนที่เชี่ยวชาญดีที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีเพื่อนก็ไม่รู้แล้วกลายเป็นว่าความหวังดีอาจจะกลายเป็นประสงค์ร้ายได้นี่เราอาจจะต้องระวังนะผมคิดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้ก็จะได้ข้อคิดจากตรงนี้ว่าถ้าเราไม่แน่ใจนะครับหาผู้เชี่ยวชาญดีกว่าทีนี้เราย้อนกลับมาที่กฎหมายคูฮาร่าสักนิดนึงนะคะในโซเชียลมีเดียหลายๆคนเนี่ยพอเกิดกรณีแบบเนี้ยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะผลักดันให้ประเทศไทยมีกฎหมายคูฮาร่าบ้างแต่ว่าในบริบทสังคมไทยเนี่ยเราจะเป็นไปได้ไหมคะที่ประเทศไทยจะมีกฎหมายคูฮาร่าบ้างเป็นไปได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าที่มาทางกฎหมายของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับอย่างของเกาหลีใต้เนี่ยเขามาจากจำนวนคนนะฮะจำนวนหนึ่งแล้วก็เสนอชื่อยื่นฎีกาไปที่ประธานาธิบดีแล้วประธานาธิบดีก็ต้องรับเรื่องที่จะไปผลักต่อนะครับแล้วเขาก็ไปผลักต่อแล้วส่วนใหญ่จะสำเร็จด้วยนะฮะกรณีแบบนี้คือมีเรื่องขึ้นมาแล้วก็ยื่นฎีกาแล้วก็เข้าสภาแล้วสภาก็มักจะผ่านเพราะว่ามันสะท้อนเสียงนะครับที่เขาจะได้ว่าถ้าเขาเคยร่วมผ่านกฎหมายนี้คนนี้เคยร่วมผ่านกฎหมายนี้ก็จะเป็นประวัติเป็นโปรไฟล์ของผู้แทนราษฎรคนนั้นนะครับว่าเนี่ยเคยมีส่วนในการผลักดันกฎหมายนี้ซึ่งจะเป็นประวัติที่ดีต่อไปนะฮะทีนี้ถ้าเรากลับมาที่บริบทของไทยเนี่ยนะฮะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสังคมไทยก็เริ่มมีความเข้มงวดมากขึ้นนะครับเริ่มเห็นความจริงจังในการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมอย่างล่าสุดก็คือเรื่องทางกระต่ายนะครับเป็นการรำลึกถึงคุณหมอกระต่ายผู้ล่วงลับนะครับจากอุบัติเหตุความประมาทนะครับของคนคนหนึ่งนะครับแล้วก็จริงจังนะครับผมเห็นทีมงานของทางกระต่ายก็มีการพบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดพบนายกรัฐมนตรีพบส.ส.พรรคต่างๆนะครับผมคิดตรงนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะว่าถ้าหากว่าเราจะรณรงค์เรื่องกฎหมายคูฮาร่านะครับก็อาจจะต้องเริ่มจากช่องทางเหล่านี้ทีนี้ถามว่าเราจำเป็นจะต้องคล้ายๆกับมีกฎหมายลักษณะนี้หรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อที่น่าคิดนะซึ่งเนื่องจากผมไม่ใช่นักกฎหมายดังนั้นผมก็คงไม่บังอาจให้ความเห็นในเชิงกฎหมายมากนักนะครับแต่ถ้ามองเชิงบริบททางสังคมเนี่ยนะครับสังคมไทยก็กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับสังคมไทยมีครอบครัวหลายรูปแบบมากนะครับไม่ได้มีแต่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นมีครอบครัวที่มีปัญหาเฉพาะที่ไม่เหมือนกันบางปัญหามาจากพ่อบางปัญหามาจากแม่ปัญหามาจากญาติ
บางปัญหามาจากตัวลูกเองนะครับอันนี้เราต้องดูอาจจะต้องวิเคราะห์กันให้ขาดให้ถี่ถ้วนนะครับแล้วก็มาคิดวางแผนกันต่อนะครับว่าจะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับผมก็ไม่ได้มีข้อสรุปว่าเราควรจะมีหรือไม่มีโดยตรงแต่ว่าอยากให้เราได้ไตร่ตรองคบคิดกันก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจผลักดันลงไปครับที่คุณเสกสรรเล่าให้ฟังเนี่ยจริงๆทางรัฐบาลของเกาหลีเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะส่งเสริมในหลายๆเรื่องนะคะรวมถึงเรื่องของการสนับสนุนเมื่อเกิดเหตุกรณีต่างๆได้มีการผลักดันให้เป็นกฎหมายแล้วถ้าเกิดว่ามองที่ประเทศไทยทั้งฝั่งรัฐบาลบ้างค่ะคุณเสกสรรคะรัฐบาลไทยเนี่ยได้มีมุมมองในเรื่องแบบนี้บ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของการฆ่าตัวตายหรือเรื่องการสนับสนุนในเสียงของประชาชนอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่ติดตามความเห็นนะครับในสื่อสังคมต่างๆหรือว่าความคืบหน้าในการดำเนินงานต่างๆเนี่ยประเด็นการฆ่าตัวตายเนี่ยดูจะยังไม่เป็นความตระหนักของภาคส่วนต่างๆในสังคมไทยมากนักนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่ากรมสุขภาพจิตเขามีศูนย์ปฏิบัติการนะครับมีศูนย์สุขภาพจิต13แห่งนะครับเท่าที่ผมไปสำรวจมามีสถาบันต่างๆ20แห่งโรงพยาบาลจิตเวชในพื้นที่ในต่างจังหวัดนะครับก็คือมีโครงสร้างมีการดำเนินงานการเหล่านี้แล้วนะครับแต่ว่าด้านหนึ่งที่ว่าเราต้องช่วยกันรณรงค์ในแง่ที่ว่าสร้างความเข้าใจผู้ที่มีปัญหานะครับควรได้รับคำปรึกษาสังคมอาจจะไม่จำเป็นต้องคาดคั้นนะครับกับคนรุ่นหลังมากขนาดนั้นนะครับขณะเดียวกันตัวเราเองก็ควรจะมีความตระหนักรู้นะครับในด้านนี้นะครับเท่าที่เห็นยังไม่ค่อยมีนะครับความตระหนักรู้ด้านนี้นะครับคือมีข่าวออกมาแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดสังคมเกาหลีใต้ซึ่งบอกว่าโอ้นี่เป็นวาระแห่งชาติแล้วนะจะต้องลงมือทำอย่างจริงจังนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องทำกันต่อไปนะครับทั้งในแง่ของการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และในแง่ของการตระเตรียมเครื่องมือซึ่งจริงๆอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับว่ามหาวิทยาลัยในไทยหลายแห่งก็มีศูนย์ให้คำปรึกษามีบริการให้คำปรึกษานะครับแต่ว่าเราก็ต้องให้กำลังใจนะผู้ที่มีปัญหาให้ไปใช้บริการจริงๆนะครับมันถึงจะเกิดผลนะครับผมคิดว่าก็เริ่มมีความตระหนักถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นครับยังต้องทำต่ออีกมากครับค่ะเราได้คุยกันในหลากหลายแง่มุมของทางเกาหลีแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะให้คุณเสกสรรลองสะท้อนจากบริบทของเกาหลีสะท้อนมาถึงประเทศไทยเนี่ยเราสามารถถอดแบบอะไรมาใช้ในบ้านเราได้บ้างไหมคะผู้เกี่ยวข้องต้องทำยังไงคุณผู้ฟังประชาชนคนธรรมดาบ๊อบเองหรือว่าคุณผู้ฟังเองเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างคะผมคิดว่าอย่างง่ายที่สุดเลยนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยพ่อแม่ยุค IT ในการช่วยดูแลติดตามลูกได้นะครับคือบางทีเนี่ยถ้าพ่อแม่เข้าไปก้าวก่ายในพื้นที่ส่วนตัวมากเกินไปมันก็อาจจะสร้างปัญหาในทางการผลักออกมากกว่าที่จะเป็นการยอมรับนะครับถ้าหากว่ามีแอปพลิเคชันนี้ผมเท่าที่ผมสำรวจผมยังไม่เห็นนะครับแต่ถ้ามีแล้วขออภัยนะครับยังไม่เห็นว่ามีแอปพลิเคชันลักษณะนี้คือการช่วยเหลือในแง่ของด้านสุขภาพจิตหรือการให้คำปรึกษาคือมีเห็นมีเรื่องของงานเรื่องของอะไรอย่างนี้อยู่แต่ว่ายังไม่เห็นในมิตินี้แต่ถ้ามีก็ให้ข้อมูลกันได้นะครับแล้วก็มีเรื่องนี้ผมลืมบอกออกกฎหมายเพื่อจำกัดการเข้าถึงสารเคมีสารพิษบางอย่างที่นำไปใช้ในปฏิบัติการฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีนะครับแล้วก็อาจจะต้องเข้าถึงยากขึ้นนะครับต้องดูนะว่าเป็นอะไรซึ่งผมก็ยึดแนวปฏิบัติของรัฐบาลเกาหลีใต้ก็จะไม่พูดว่านั่นคือสารเคมีอะไรนะครับตามที่เขามีแนวปฏิบัติว่าจะไม่รายงานสิ่งที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายนะก็ตามนี้นะครับว่าอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นก่อนที่อาจจะทำได้แล้วก็จากนั้นก็คงจะเป็นความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนในสังคมครับถ้าเราอยากจะถอดแบบในเรื่องที่เขาทำได้ดีแล้วในของเกาหลีใต้อย่างเงี้ยค่ะคนธรรมดาอย่างบ๊อบเนี่ยสามารถช่วยอะไรได้บ้างไหมคะโอ้เป็นคำถามที่ดีนะครับดีมากเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าพวกเราคนธรรมดานี่แหละนะครับที่น่าจะมีส่วนช่วยสำคัญอย่างน้อยที่สุดเพื่อนเราหรือคนในครอบครัวนะครับอย่างแรกนะครับพยายามเป็นผู้ฟังที่ดีขอยึดเอาหลักที่เกาหลีใต้เขาใช้นะครับที่บอกว่ามองฟังพูดเนี่ยนะครับก็คือสังเกตนะครับสังเกตเพื่อน
แล้วก็คนในครอบครัวของเรานะครับแบบเฝ้าระวังนะว่ามีความผิดปกติหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็สองก็คือนะครับฟังรับฟัง active listening นะครับรับฟังอย่างตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะชื่นยื่นมือหรือช่วยเหลือแก้ปัญหาแต่หากเราเห็นแล้วว่าไม่สามารถแก้ไขได้ก็ขอให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญพากันไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับดีที่สุดอันไหนไม่แน่ใจอยากแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับไม่อย่างนั้นเกรงว่าจะกลายเป็นความหวังดีที่ประสงค์ร้ายนะครับแล้วก็อย่างที่3ผมคิดว่าในฐานที่เป็นผู้ใช้โซเชียลมีเดียนะครับความเห็นอกเห็นใจกันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะนำมาใช้ปรับใช้ได้ในสังคมไทยนะครับแล้วก็สะท้อนเข้ามานะครับจากเกาหลีใต้ซึ่งต้องบอกว่าจริงเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะมันก็ไม่ใช่เปลี่ยนกันง่ายๆนะครับเพราะว่าความสำเร็จด้านหนึ่งของประเทศเกาหลีที่มาจากวันนี้เนี่ยก็คือความจริงจังแบบเนี้ยแต่ความจริงจังแบบนี้เนี่ยมันก็ควรจะมีข้อจำกัดมันก็ควรจะต้องมีความพอดีนะครับบ้างว่าอะไรที่ควรจะหยุดอะไรที่ควรจะไม่รับต่อไปนะครับในสังคมไทยเราเนี่ยจริงๆต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับในแง่ของการปรับเปลี่ยนความคิดวิธีการวิธีปฏิบัติต่างๆนะครับผมยังคิดว่าจริงๆแล้วที่ทำงานเนี่ยบริบทของที่ทำงานหรือว่าสถานศึกษาเนี่ยนะฮะน่าจะมีส่วนอย่างมากนะครับในการที่จะให้บริการเหล่านี้นะครับได้เข้าถึงได้ง่ายนะครับอาจจะต้องจัดเป็นลักษณะของสวัสดิการหรือไม่นะฮะในอนาคตจริงๆเราอาจจะต้องมีการให้สวัสดิการนะฮะส่วนหนึ่งอันนี้คือส่วนของสวัสดิการด้วยในอนาคตการรับคำปรึกษานะครับในแง่ของจิตเวชแง่ของกรณีต่างๆนะครับเพราะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะฮะว่าไม่ใช่แค่รัฐบาลไม่ใช่แค่พวกตัวเราเองนะครับแต่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสังคมนะจริงๆสังคมไทยก็มีภาคประชาสังคมนะครับด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งมากนะครับแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องในหลายมิตินะครับการรณรงค์เรื่องต่างๆที่เราเคยทำสำเร็จอย่างเช่นเรื่องของ HIV นะครับก็เป็นตัวอย่างที่สำเร็จนะครับผมว่านี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งอาจจะขยายต่อมาจริงๆอาจจะมีแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะช่วยกันส่องสปอตไลท์ไปให้องค์กรเหล่านั้นนะฮะได้มีบทบาทหรือว่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่รัฐควรที่จะนำเสนอต่อประชาชนนะคะซึ่งวันนี้ขอบคุณคุณเสกสรรมากนะคะที่มาสะท้อนเรื่องแล้วก็มุมมองของประเทศเกาหลีใต้ให้ฟังกันนะคะขอบพระคุณมากครับคุณบ๊อบครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องกฎหมายคูฮาร่าที่วันนี้บ๊อบมาชวนคุณผู้ฟังคุยเพื่อชวนให้คิดต่อค่ะถือว่าเป็นกรณีศึกษานะคะถ้าเกิดว่าไม่แน่นะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราเห็นสิ่งใดไม่ถูกต้องและเสียงสังคมดังมากพอเราอาจจะมีส่วนช่วยผลักดันเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อสร้างความยุติธรรมขึ้นมาได้ติดตามเรื่องราวในประเทศเกาหลีใต้ย้อนมองบริบทในไทยได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะสำหรับสัปดาห์นี้บ๊อบลาไปก่อนสวัสดีค่ะYou are listening to the Active Podcast.